สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันกับครูบิวค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจากคาบที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวในคาบนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและแต่ละอุปกรณ์ทำหน้าที่อะไรบ้างและจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของวงจรปิดและวงจรเปิดกันค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรและมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟยังไงบ้างนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยค่ะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าคือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกันค่ะนักเรียน 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานความร้อน 3. สายไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าผ่านจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วย 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าและ 3. สายไฟซึ่งแต่ละอุปกรณ์จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะนักเรียนเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนแต่ในลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าในคาบที่แล้วนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าแต่ละลักษณะก็มีลักษณะการต่อที่แตกต่างกันไปแต่ทำไมบางลักษณะถึงหลอดไฟถึงติดบางลักษณะหลอดไฟถึงไม่ติดแบบนี้เราเรียกว่าแบบวงจรไหนคะนักเรียนเดี๋ยวในคาบนี้เดี๋ยวครูบิวจะต่อลักษณะของวงจรปิดและวงจรเปิดให้กับนักเรียนดูค่ะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะว่าลักษณะของแต่ละวงจรต่ออย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ 1. ฐานไฟฉาย 2. หลอดไฟพร้อมฐานหลอด 3. สวิตช์ไฟ 4. สายไฟไฟฟ้าอย่างง่ายโดยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเชื่อมต่อกันจนครบวงจรแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าวงจรไฟฟ้าจะเป็นวงจรปิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้หรือทำให้หลอดไฟสว่างนั่นเองค่ะแต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เชื่อมต่อกันจะทำให้ไม่ครบวงจรวงจรไฟฟ้านั้นจะเป็นวงจรเปิดทันทีค่ะนักเรียนอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานค่ะดังตารางการทดลองที่ครูจะขึ้นให้ตารางที่หนึ่งนะคะนักเรียนจากการทดลองจะพบว่าเมื่อต่ออุปกรณ์ครบทั้งวงจรหลอดไฟฟ้าสว่างและเมื่อถอดสายไฟออก1เส้นหลอดไฟฟ้าจะไม่สว่างค่ะแต่ยังมีอีก1อุปกรณ์นะคะนักเรียนอุปกรณ์นี้เราเรียกว่าสวิตช์ไฟฟ้าค่ะสวิตช์ไฟฟ้านี้มีผลต่อการต่อวงจรเปิดและวงจรปิดค่ะนักเรียนโดยครูจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับสวิตช์ไฟและต่อเข้ากับฐานของหลอดไฟค่ะนักเรียนแล้วครูจะลองสับสวิตช์ขึ้นและลงมาดูกันนะคะว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับสวิตช์ไฟใช่ไหมคะนักเรียนถ้าสับสวิตช์ลงจะทำให้หลอดไฟสว่างทำให้วงจรนั้นเป็นวงจรปิดค่ะแต่ถ้าครูยกสวิตช์ไฟขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟจะไม่สว่างทำให้วงจรนั้นเป็นวงจรเปิดทันทีค่ะนักเรียนดังผลการทดลองที่ครูจะขึ้นให้ตารางที่2นะคะนักเรียนจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อสับสวิตช์ไฟลงหลอดไฟฟ้าสว่างและเมื่อยกสวิตช์ไฟขึ้นหลอดไฟฟ้าจะไม่สว่างค่ะนักเรียนจากการทดลองเราจะสรุปได้ว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าคือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าแต่ละอย่างจะทำหน้าที่แตกต่างกันและทำงานสัมพันธ์กันค่ะนักเรียนและในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายบางวงจรจะมีสวิตช์
เป็นตัวทำหน้าที่ปิดและเปิดวงจรไฟฟ้าโดยเมื่อเปิดสวิตช์จะทำให้วงจรเป็นวงจรปิดส่งผลให้หลอดไฟสว่างและเมื่อปิดสวิตช์จะทำให้วงจรเป็นวงจรเปิดส่งผลให้หลอดไฟไม่สว่างดังรูปภาพตัวอย่างที่ครูบิวนำมาให้นักเรียนดูค่ะดังนั้นวงจรปิดหมายถึงการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกันครบทั้งวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านไปในวงจรไฟฟ้าทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ส่วนวงจรเปิดหมายถึงการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไม่เชื่อมต่อกันทำให้ไม่ครบวงจรวงจรไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าจึงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้ค่ะนักเรียนและเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ครูบิวแนบให้ไปนะคะเด็กๆจบคาบเรียนนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน้า132ในกิจกรรมฉันรู้อะไรนะคะนักเรียนเมื่อบันทึกเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะสำหรับคาบนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ